ื่อนที่อยู่แคมทางที่เมื่อก่อนท่านเพียงกับทางสิเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดให้ทางสูงกว่าเฮือนแล้วน่าสนใจหลายก็คือว่าเป็นเส้นทางที่กระเจ้าตัดซื้อมาที่มันเป็นรูปตัวยุเดี๋ยวกระเจ้าต้องระเบิดหินออกแบบนี้อันนี้กระเจ้ากำลังปลูกชั้นที่2อีกว่าดนก็คงจะได้ใส่เส้นทางที่ดีแล้วเด้สบายดีทุกๆคนตอนนี้ท่านประดับปิ่นตื่นเต้นหลายเนาะที่จะได้เดินทางออกจากทางแข็งอีกครอบหนึ่งด้วยรถใหญ่คันนี้เนาะตอนนี้ท่านประดับินอยู่แถวๆเทศบาลเมืองสังทองเลยเข้าไปแถวๆนี้แหละเราจะเป็นเทศบาลเมืองสังทองก็ยังขึ้นกับนครหลวงเวียงจันทน์อยู่เนาะประดับินออกจากบ้านออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มาก็ห้าโมงสามสิบนาทีเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเป็นเวลาหกโมงในตอนเช้าก็จะมีหมอกมีหยางแบบนี้ส่วนหลายประเทศลาวเขาแผ่นดินของประเทศลาวเขาก็จะอยู่ทางเบื้องขวามือถ้าหันหน้าขึ้นไปทางเหนือเนาะอยู่ทางเบื้องขวามือแต่ว่าจะมีแขวงหนึ่งที่อยู่ทางเบื้องซ้ายมือนั่นก็คือแขวงสยามบุรีเนาะก็เดี๋ยวประดับดินจะเดินทางไปที่แขวงสยามบุรีไปเที่ยวแผ่นดินลาวทางเบื้องก้ำซ้ายมือก็เดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศการเดินทางไปเนาะเส้นทางเส้นนี้ท่านจะเป็นเส้นทางหมายเลขที่11เนาะเอิ้นว่าเส้นทางหมายเลขที่11ที่ตัดจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปที่แขวงสยะโดยผ่านแขวงเวียงจันทน์เนาะก็จะผ่านเมืองสนาคามของแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เข้าไปที่เมืองปากลายของแขวงสยะบุรีก็ไปข้ามขวน้ำของอยู่แถวๆนั้นเส้นทางหมายเลข11นี่เราตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์มาฮอดเมืองสังทองนี่ก็จะเป็นเส้นทางลักษณะแบบนี้นะทุกคนเป็นเส้นทาง2เลนมีขีดจราจรอย่างสวยงามและเป็นเส้นทางที่ขับรถไวได้นะทุกคนก็เป็นเส้นทางมาตรฐานว่าจะมีโครงการอีกโครงการนึงเนาะที่เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างอยู่ก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแถวๆนี้ขึ้นไปจนฮอดเมืองสนาคามเหนือไปฮอดปากลายพุ่นเนาะทุกคนและเป็นโครงการนึงที่ได้รับทุนจากประเทศไทยนะทุกคนที่ข้าเจ้ากำลังสร้างก็น่าจะสร้างเป็นเส้นทางลักษณะนี้เนาะก็หนาเติบเดี๋ยวจะประดับดินจะพาไปอัปเดตเบื้องเส้นทางเลขที่11นี้ว่าเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างจังใดแล้วระบอหรือจังใดเนาะก็เนาะเดี๋ยวเขาจะเดินทางแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเบิ่งว่าเส้นทางหมายเลขที่11ตั้งแต่เมืองสังทองไปจนฮอดเมืองสนาคามหรือไปจนไปฮอดปากลายพุ่นจะเป็นจังได๋ในตอนนี้ไปอัปเดตเบิ่งนํากันเนาะทุกคนติดตามเบิ่งการเดินทางไปท่องเที่ยวกับประดับดินเด้อในทริปนี้ต้องม่วนต้องมันแน่นอนเดี๋ยวประดับดินจะไปเจาะแข่งสยะไปเจาะทางเบื้องก้ำใต้มือของประเทศลาวเฮาว่าเป็นจังได๋เนาะไปติดตามเบิ่งนํากันนี่เรากำลังจะเดินทางรถของเฮาเนาะสภาพรถก็อยู่สภาพที่พร้อมเนาะรถเฮาก็ยังใหม่ๆอยู่เดี๋ยวไปบนท่านก็จะเป็นน้ำของแล้วนะทุกคนเป็นน้ำของแล้วก็ข้ามไปเบื้องฟ้าพุ่นก็คืออำเภอสังคมของจังหวัดหนองคายเนาะนี่เฮากำลังเดินทางผ่านแถวๆตัวเมืองสังทองนะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งว่าจำนวนจะมันขนาดใดเนาะในการขับรถไปเที่ยวในทริปนี้ซึ่งประดับดินก็ฮู้จักกับมูอยู่ทางแข่งสยะเนาะเดี๋ยวจะให้ข้าเจ้าพาเลาะให้ข้าเจ้าพาเลาะพาไปสถานที่ต่างๆบอนที่ยังบ่เคยไปอย่างเสียเนาะก็ลองไปเบิ่งน้ำกันว่ากำไส้มือหรือว่าเดี๋ยวประดับดินจะใส่บาตรกันนะเห็นครูบาอย่างเดี๋ยวไปใส่บาตรกันเนาะผู้บ่าวพันยามานี่วันนี้จะมีบ้านคนก็ใส่บาตรแล้วเป็นเทียบห้อยนะทุกคนเอาขนมแล้วก็เอาปัจจัยใส่ให้ก่อนที่จะออกจากเฮือนมื้อนี้ก็มีการบูชงบูชามีไหว้พระสวดมนต์เนาะทุกคนเพื่อให้เฮามีสติในการขับรถนะนี่ก็เป็นบ้านเนาะแล้วก็มีวัดมีหยังพระอาจารย์ลัญญามบิณฑบาตถ้าบอลบ่มีบ้านแล้วเห็นครูบายามประดินก็บ่กล้าจอดรถไปใส่เช่นเดียวกันไปเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อนะอยู่ที่เมืองสังทองนี่ก็จะมีด่านประเพณีข้ามไปทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่บ่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านด่านประเพณีได้เปิดแล้วบ่อาจจะยังบ่ทันเปิดเทื่อหรือจังได๋เนาะก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะมีด่านเล็กด่านน้อยด่านประเพณีอย่างก็เปิดต่างๆเนาะในจุดที่เป็นเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านแต
ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19มาเนาะด่านหลายด่านก็ปิดเรายังไม่ได้เปิดเทือในตอนนี้โอ้แถวนี้หมอกลงอย่างหนาเลยใกล้จะเข้าสู่เขตภูละเด้หลังจากออกจากนครหลวงแม่จันทร์มาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบเป็นเพียงมาเรื่อยๆนะเนาะพอมาฮอดแถวนี้บ่แถวใดบ้างพอมาฮอดแถวนี้ก็จะเริ่มมีภูมีหยังแล้วนะตอนเช้ามักมีสุนัขหรือว่าหมานะมานอนตามหนทางหลายอยู่ได้ครับรถต้องระวังสนคามยัง53ลักจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปฮอดตัวเมืองสยบุรีก็ประมาณ350ลักประมาณเนาะเอาตัวเลขกลมๆเนาะประมาณ350ลักโอ้เขาต้องได้เปิดไฟได้นี่หมอกหลายจัดแล้วก็เดี๋ยวเบิ่งว่าถ้าปาราบินไปฮอดสยบุรีแล้วบ่ค้ำนี่ปาราบินจะขับรถไปที่เมืองหยังก็ไปที่เมืองไสยสถานเลยเนาะของแคนสยบุรีโอ้หมอกลงหลายอีหลีทุกคนเด้เห็นมั้ยอากาศหนาวเย็นเลยตอนนี้หมอกลงอย่างเต็มเลยโอ้คักหลายเด้อผู้ใดอยากสัมผัสแบบบรรยากาศแบบนี้หมอกว่าอย่างสีหนาวประจําเป็นจะต้องเดินทางไปไกลจากนครหลวงให้จันเลยเนาะมาแถวเมืองสังทองนี่ก็มีหมอกแบบนี้เลยล่ะและตอนนี้เป็นเวลา6:53เกือบจะ7:00แล้วเนาะปาราดินเดินทางมาฮอดจุดสิ้นสุดของโครงการเส้นทางจากเกาเลียวมาหาเมืองสังทองแล้วล่ะตอนนี้เขาก็เลยแถวๆตัวเมืองสังทองมาฮอดจุดนี้จะเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อที่ข้าเจ้าจะเฮ็ดเส้นทางต่อไปนี่นะเนี่ยทุกคนก็จะเปลี่ยนเส้นทางลักษณะแบบนี้ในตอนนี้ก็คือตอนนี้ท่านกำลังมีการตัดเส้นทางใหม่แบบขยายเส้นทางเชิญภูลงเพื่อขยายให้มันเส้นทางใหญ่จุดนี้ท่านจะเป็นบ้านปากน้ำสั่งบ่อันอยู่บนท่านจะเป็นครัวน้ำสั่งเนาะก็น่าจะเป็นที่มาของเมืองสังทองเลยนะแล้วก็จะมีป้ายของโครงการอยู่นี่ว่าเฮ็ดอย่างสินะแต่ว่าป้ายท่านได้ออกไปแล้วป้ายท่านลมพัดอย่างออกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะพาเบิ่งว่าตอนนี้ท่านเส้นทางจากบอนนี่ท่านไปจนฮอดเมืองสนคามไปจนฮอดปากลายแขวงสยบุรีพุ่นน่ะว่าข้าเจ้าปู่อย่างแล้วส่วนใดแล้วแดแล้วก็การตัดเส้นทางได้การขยายเส้นทางได้เป็นจังได๋แล้วก็สภาพเส้นทางได้เป็นจังได๋ก็ไปติดตามนํากันเนาะทุกคนถ้าเพิ่นเฮ็ดเส้นทางแล้วก็คือเป็นแบบอันที่ปาราดินทายมาแถวทางปู่อย่างน่ะแถวที่มีหมอกมีหยังน่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปจนฮอดปากลายพุ่นน่ะถ้าเพิ่นเฮ็ดแล้วเดี๋ยวจะทายให้ทุกคนได้เห็นกันเป็นจังหวะไปจะทายทั้งบอลที่เพิ่นเฮ็ดยังบ่ทันแล้วเชื่อแดแล้วก็เดี๋ยวจะทายวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นบอลที่เพิ่นปู่อย่างแล้วแดนั่นเนาะก็ตอนปีใดบ้างล่าสุดที่บาเดนินไปนั้นจะฮอดปีฝ่ายแล้วล่ะที่บาเดนินไปตอนนั้นก็แถวสนคามไปหาปากลายหันปู่อย่างซะส่วนใหญ่แล้วเนาะตอนนี้ก็น่าจะแล้วหลายแล้วเส้นทางเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นทางนึงที่หลายคนอยากมาสัมผัสแหละเพราะว่าขับรถออกจากนครหลวงแม่จันทร์มาก็บ่ไกลเนาะแล้วก็ถ้ามาตอนเช้าช่วงฤดูหนาวอย่างซี่น่ะก็จะมีหมอกแบบนี้เลยบรรยากาศสุดยอดเส้นทางเส้นนี้แล้วตัวอย่างเฮาสิไปเที่ยวเชียงคานของจังหวัดน่านประเทศไทยบ่ซี่ก็ไปได้ง่ายเนาะก็ขับรถไปสนคามนี่ก็บ่ได้ไกลก็เดี๋ยวออกจากเขตเมืองสังทองนี่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ออกไปก็จะเข้าสู่เมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์ก็
เสียงคานกับตัวเมืองสนาคามก็อยู่กลมกันข้ามกันเลยนะกลมกันข้ามเลยเป็นน้ำคลองกันไว้ตอนนี้ได้ยินว่าเขาจะเปิดด่านเปิดด่านอะไรบ่ได้ใจว่าเปิดแท้บ่ได้ยินมูเอาว่าเปิดแล้วมาฮอดแถวๆนี้ฮั่นเขาเจ้ามีการกวาดเส้นทางใหม่เนาะก็น่าจะฝนตกแล้วเฮ็ดให้น้ำไหลแล้วเฮ็ดให้อันมันเป็นห้องเป็นคุมเล็กๆน้อยๆนะพอมาฮอดแถวนี้เขาเจ้าก็กวาดใหม่บ่แน่ใจว่าเริ่มจะปู่ยางแล้วบ่พอเขาเจ้ากวาดแล้วก็บ่เป็นคุมบ่เป็นหยังแล้วก็สามารถขับไวได้เนาะตอนนี้ปารับินก็ขับอยู่ที่70กม.ต่อชั่วโมงก็สามารถขับได้50 5 60 70กม.ต่อชั่วโมงได้เนาะแถวนี้แถวบ่มีบ้านคนอย่างสินะถ้ามีบ้านคนก็คอยแน่เนาะบางทีก็มีคนข้ามทางบางทีก็แบบฝุ่นหลายสิเนาะก็เก่งใจชาวบ้านเจ้ามีฝุ่นหลายเลยเข้าสู่บ้านนะแถวนี้หมอกก็หลายตลอดเส้นทางเลยพอเข้าสู่บ้านก็สิขับประมาณ40 50กม.ต่อชั่วโมงสลายก็40เลยเนาะถ้าเข้าสู่บ้านแล้วบางทีถ้าตามกฎจราจรให้รู้สึกว่าพอเข้าสู่บ้านเราจะให้ขับ30ตามป้ายได้30กม.ต่อชั่วโมงอันนี้บ้านอย่างนะว่าเนี่ยตอนเช้าๆคนกำลังจะไปให้ไปนาไปง้อไปสวนกันนักเรียนก็กำลังจะไปโรงเรียนเขาก็จะขับซ่าประมาณ30 40กม.ต่อชั่วโมงมีรถนักเรียนหนึ่งว่ารถเมล์ประจำทางรถต๊อกๆก็มีวันนี้มีน้ำตกลงมาเนาะแล้วก็มาฮอดจุดนี้เขาเจ้ามีการหดน้ำแล้วเนาะมีการหดน้ำแล้วก็แปลงห้องน้ำอย่างดีแล้วแล้วก็มีดินอย่างมาถมน่าจะเกียมจะปู่ยางแล้วแถวจุดนี้นะกันุลา กันุลาแลนสาสาเขตก็สร้างเนาะเขาเจ้าก็เอาดินเอาอย่างมาใส่แบบนี้เห็นไหมเขาเจ้าก็ตัดคูตัดอย่างลงมาโอ้เอาคืบหน้าไปเรื่อยๆนะทุกคนอีกบ่ดนก็คงจะได้ใส่เส้นทางที่ดีแล้วเด้เขาเจ้าก็เช็ดเป็นจุดเป็นจุดอันนี้อันนี้เขาเจ้าเอาดินถมขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อเกียมที่จะปูอย่างนะทางฟากประเทศไทยตอนนี้หมอกกุ๊บเลยตอนนี้ก็เรียบไปตามน้ำคลองอยู่นะอยู่เรียบไปตามน้ำคลองเลยตอนนี้ทางซ้ายมือนี่เป็นน้ำคลองเลยวันนี้ครับเจ้าก็เฮ็ดขั่วใหม่ยังไม่ทันแล้วเถอะขออภัยในความไม่สะดวกในความไม่สะดวกนี่เอาดินถมแบบนี้ถ้ามีเฮือนอยู่ติดแคมป์ทางเนาะแล้วเส้นทางที่ตัดผ่านด้านหน้าเฮือนเฮายังบ่ได้แปลงเชื้อสินะทุกคนเวลาจะตั้งเฮือนจะต้องถมดินเพื่อไว้แบบนี้เห็นบ่ข้าเจ้าเฮ็ดหนทางสูงขึ้นไปเนี่ยเขาจะเอาดินมาถมหนทางเฮือนที่อยู่แคมป์ทางที่เมื่อก่อนท่านเพียงกับทางสิเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดให้ทางสูงกว่าเฮือนละเพราะทางสูงกว่าเฮือนมันก็บ่คักปานใดเนาะบ้านอย่างเขาจะเฮ็ดทางแล้วเขาจะเอาป้ายบ้านออกเลยบอกว่าซื้อบ้านอย่างวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวเลยถ้ายาวเดี๋ยวปรับจิตจะเฮ็ดเป็นตอนเฮ็ดเป็นไอพีไปเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆเบื้องการพัฒนาของประเทศลาวเฮา
บวกกับวิถีชีวิตเนาะจากช่องประดับดินเด้อเบิ่งกันไปเดี๋ยวประดับดินก็จะอัปเดตทั้งการพัฒนาประเทศลาวเฮาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสิ้นเนาะแล้วก็ทั้งจะทายวิถีชีวิตรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็หวังว่าวิดีโอของประดับดินจะช่วยให้มีคนอยากมาเที่ยวประเทศลาวบ่หลายก็น้อยนะซึ่งปีนี้ฮั่นก็เป็นปีหนึ่งที่โชคดีได้ประเทศลาวเฮาเป็นปีเป็นประเทศเดียวเนาะในอาเซียนที่ถูกจัดให้เป็นประเทศเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรมาเที่ยวหรือน่ามาเที่ยวหนึ่งใน25ประเทศเนาะทั่วโลกทั่วโลกนี้ก็มีหลายห้อยประเทศแต่ว่าเฮาอยู่ในหนึ่งใน5ประเทศที่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ควรมาเที่ยวหรือว่าน่ามาเที่ยวเป็นตามาเที่ยวเนาะนี่มาก็จะมีงัวมีควายแบบนี้แถวนี้ฮั่นมีหินมีก้อนหินกิ้งลงมาเนาะมีหินก้อนหินเจือนลงมาแต่ย่านเยอะก็ซึ่งประเทศลาวเขาก็มีถนนหนทางที่อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตอนนี้โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟลาวจีนเคยเห็นให้การท่องเที่ยวของลาวน่าจะบูมยิ่งถ้ามือใดถ้าจีนเปิดประเทศนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวจากจีนคงจะหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวประเทศเราอย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็จีนบ่ได้เปิดประเทศที่เราก็ไปหาเขาบ่ได้เขาก็มาหาเราบ่ได้ว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนก็คนหลายทุกมื้อเลยเนาะทุกคนถ้าเฮาบ่ไปจุดนั้นหรือเฮาบ่อันนั้นก็บ่ฮู้ว่ามีคนหลายคนน้อยบ่ได้แต่ถ้าไปเดินทางมื้อใดก็เจอคนหลายตลอดเลยไปทางใดอาจจะเป็นเพราะว่าปาตับดินมาตอนเช้าเนาะหรือว่ามีรถน้อยหลายเกือบว่าบ่เห็นรถเลยยกเว้นในแถวที่มีบ้านคนเนาะก็จะมีรถของชาวบ้านถ้าบ่มีบ้านคนก็เป็นแบบนี้เลยบ่เห็นมีรถเลยเอาว่าแล้วก็เห็นมาคันนึงเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ไปเนาะก็จะมีบางบอนที่ก็เจ้าถมดินแดบางบอนก็เกียมถมดินบางบอนก็ข้าเจ้าก็กวาดแบบเพียงแล้วก็แล่นสะดวกสบายแท้รวมๆแล้วก็ถือว่าไปได้โอเคเลยไปได้คักเลยนะกระดินก็บ่ได้ฮีบบ่ได้ฟ้าวอย่างเฮาไปแบบบ่มีเป้าหมายนะไปเรื่อยๆขับอยู่ประมาณ40บางบอน60 70 50ก็ว่ากันไปนะแต่บ่ขับวัด80เส้นทางนี้มาฮอดวันนี้เค้าปูอย่างแล้วทุกคนบ่แน่ใจว่าปูอย่างสำเร็จแล้วบ่หรือว่าหรือว่าจังได๋เนาะแต่ก็ปูอย่างแล้วนะจิ๊บจิ๊บสุนัขสุนัข
ีรถสวนมาให้ตั้งใดวันนี้อ๋อรถทางนึงไปทางหันนะแบบนี้มันข้าเจ้าถมแล้วแบบนี้ล่ะถมแล้วก็คือน่าจะอัดแน่นกว่าที่จังใดแล้วก็เกียมปูยางอ๋อทางหน้านี้ปูยางเราได้ทางหน้านี้คิดว่าข้าเจ้าน่าจะเล็งปูเขตบ้านไปก่อนเนาะเพราะว่ามันก็ขี้ฝุ่นหลายนะเส้นทางเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลวงอีกเส้นหนึ่งได้เนาะข้าเจ้าก็ใส่ชื่อว่าเส้นทางหลวงแห่งชาติหมายเลขที่11ก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางแขวงสะยะแล้วก็ออกไปทางแขวงอุดมไซหรือออกไปทางแขวงบ่อแก้วได้เช่นเดียวกันถ้าประดับดินจะกลับบ้านไปทางอุดมไซหรือว่าคนที่อยู่ทางบ่อแก้วถ้ามีเส้นทางดีคิดว่าถ้าขับรถไปทางนี้น่าจะใกล้กว่าตัวอย่างมาถ้าจะไปบ่อแก้วเนาะเขาขับรถจากนครหลวงเวียงจันทน์เข้าไปที่แขวงสะยะบุรีแล้วก็ขึ้นไปทางเมืองหงสาเมืองเงินออกไปทางเมืองเชียงฮ้อนแล้วก็ออกไปทางเมืองครอบเมืองครอบหรือเมืองครอบออกไปทางเมืองนั้นแล้วก็ถ้ามีขั้วข้ามน้ำของก็คือข้ามน้ำของไปฮอดบ่อแก้วเลยเนาะไปฮอดแข็งบ่อแก้วเลยแต่ก็บ่แน่ใจว่าระยะทางจะเท่าไหร่คิดว่าระยะทางน่าจะสั้นกว่าที่จะไปทางเส้นทางที่23เหนือได้ต้องลองใส่ Google Map คำนวณเบิ่งนะตอนนี้ก็ใกล้จะ 8:00 นแล้วก็บ่มีแดดหมอกยังปกคลุมไปทั่วบริเวณแถวนี้เลยเป็นรถนักเรียนเนาะทุกคนอดทนกันไปก่อนเด้อใกล้สิแล้วแล้วมีรถบรรทุกไปทั้งหน้าก่อนรถนักเรียนก็เลยให้มีฝุ่นโอ้อัดกันแน่นเลยอัดกันแน่นเลยเส้นทางจากเมืองสังคมจากเมืองสังทองเส้นทางจากเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปที่เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์ใกล้จะสำเร็จแล้วเด้อพี่น้องใกล้จะสำเร็จแล้วขณะนี้คือรถนักเรียนบางบอนก็ปูยางแล้วเนาะบางบอนก็ยังบ่ทันได้ปูยางเถอะนักเรียนโบกมือใส่รถบรรทุกอีกทางพุ่นก็คือน้ำคลองเนาะได้เกียมจะขีดเส้นจราจรนะเราหมอกยังกุบเลยนี่อ๋อเขาจะปูอีกสั้นหนึ่งเนาะเขาจะปูสองสั้นนะทุกคนปูสองสั้นอันนี้เขาจะกำลังปูสั้นที่สอง
วันนี้ถือว่าปูสองสั้นแล้วเนาะจุดนี้ปูสองสั้นแล้วยังเกียมแต่ขีดเส้นจราจรแล้วก็ยังขอบทางก็ยังไม่ทันแล้วเชื่อเด็กน้อยบ๊ายบายนี่ปูเรียบห้อยแล้วเหรอทุกคนสองสั้นเรียบห้อยแล้วโอ้ทางหน้าเป็นขัวได้นี่ขัวก็ต้องเฮ็ดไม้เนาะขัวเก่าหันน้อยหลายเด้ผู้ใดอยากเห็นแบบว่าหมอกหลายๆสินะในช่วงนี้นะแต่บ่ฮู้ว่าสิมีทุกมื้อบ่เนาะมื้อที่ประดับดินเดินทางมานี่แถวเมืองสังทองมานี่หมอกหลายแหงอู้หมอกเต็มเลยจนได้เปิดไฟตัดหมอกนะนี่น่าจะเป็นบ้านใหญ่นะน่าจะมีโรงเรียนทั้งมัธยมตอนต้นและตอนปลายเลยเห็นมีเรือนพักนำได้บ้านนี้ซื้อบ้านอย่างบ่อนนี้เขาเจ้าน่าจะอาจจะยากไปได้เนี่ยเขาจะต้องตัดพูตัวนี้ลงเห็นป่ะตัดพูทางหน้านี่ลงพูนไม่ได้เป็นพูดินมันเป็นหินเดี๋ยวเขาจะต้องระเบิดหินออกแบบนี้โอ้เขาจะต้องระเบิดหินวันนี้ออกเพื่อให้ทางมันซื้อนะเจ้าก็จะพยายามปู่แถวเขตบ้านก่อนในตอนนี้ปู่ยางสายรถได้ก็ได้จุดนี้มีตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นเขตแดนระหว่างเมืองสังคมเมืองสังคมอีกแล้วเมืองสังคมมันอยู่ประเทศไทยพุ่นนะน่าจะเป็นเขตแดนระหว่างเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองสนาคามแข่งเวียงจันทน์นะจะมีระหว่างเมืองก็จะมีจุดกวดแต่เขาจะก็ไม่ได้กวดอย่างละเรากวดเอกสารรถเขามีเอกสารรถแล้วก็ไม่ต้องย่านไม่ต้องมีปัญหาอย่างนะทุกคนเรื่องตำรวจก็คือถ้าเราเฮ็ดถูกก็ไม่ต้องกังวลเนาะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวประเทศลาวอย่างซี่ก็แล้วแต่เนาะทุกคนถ้าเฮามีเอกสารครบเฮาถูกต้องตามกฎหมายแล้วเฮาศึกษาการเข้ามาแล้วก็บ่ต้องย่านเนาะทุกคนก็กวดปกติของเขามันก็เป็นเขาจะก็เฮ็ดหน้าที่ของเขาหั่นน่ะเนาะก็กวดเอกสารรถหรือว่ากวดรถสินค้าอย่างต่างนี่
ตอนนี้เราก็น่าจะกำลังเข้าสู่เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์แล้วโอ้คือมาฮอดจุดนี้ไวแท้คือมาฮอดจุดนี้ไวแท้ปาราดินออกจากนครหลวงเวียงจันทน์มา 5:00 นตอนนี้เป็นเวลา 8:00 มาฮอดจุดที่จะแยกเข้าไปอันเมืองสนาคามแล้วนะทุกคนนี่เข้าไปนี่น้อยนึงก็ไปฮอดที่เมืองสนาคามหันสุดแล้วปาราดินขี่รถจักรมาก่อนจะมาฮอดจุดนี้ก่อนที่จะมาฮอดจุดนี้คือว่าโดนโดนๆหั่นน่ะแต่ว่าตอนนี้หันคือมาฮอดจุดนี้แล้วเดี๋ยวจะลองถามพระเจ้าว่าทางนี้เป็นทางที่พระเจ้าตัดไม้หั่นน่ะแบบว่าบ่ต้องเข้าไปตัวเมืองสนาคามหั่นน่ะถ้าเข้าไปตัวเมืองสนาคามแล้วเฮาจะไปปากลายมันจะไก่เนาะก็เลยตัดเสือออกไปนี่เฮาถามแน่ทางนี้ไปซอดแล้ววะไปซอดบ้านอันโนนสวรรค์แล้ววะยังบ่ได้เด้อวะอ๋อต้องได้ไปทางนี้อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อทางตัดไม้นี่ยังไม่ทันแล้วเธอยังไปบ่ได้มาสั้นเพิ่นว่าน่ะคือถ้าข้าเจ้าตัดทางถ้าทางเส้นนี้ตัดแล้วน่ะเนาะก็คือเฮาซื้อไปนี่ก็จะไปออกอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ออกไปบ้านโนนสวรรค์แล้วก็ขึ้นไปเขตภูใหญ่ออกไปบ้านโคกเขาดอกก็คือฮอดปากลายเลยก็คือบ่ได้ไก่เนาะก็ถ้าเราจะถ้าทางนี้พ้นตัดบ่แล้วเถื่อคือเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวเมืองสนาคามเนาะทุกคนเข้าไปนี้หน่อยนึงบ่ไก่แล้วเนาะก็จะไปฮอดที่ตัวเมืองสนาคามแบบว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบว่าเป็นโค้งเป็นโค้งเป็นรูปตัวยูหั่นน่ะแล้วก็อันทางตัวนี้ก็คือทางที่ปาราดินถามพระเจ้าเมื่อกี้นี่ก็คือตัดซื้อไปเลยนะถ้าเราเข้าไปตัวเมืองสนาคามก็จะเป็นโค้งเป็นรูปตัวยูเนาะไปสนาคามพระเจ้าก็ว่าให้ไปทางนี้ก็ยังบ่ทันปู่อย่างเถื่อบนแถวหั่นโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตัวเมืองสนาคามก่อนเราจึงจะออกไปทางบ้านโนนสวรรค์ก็โหดอยู่ไดโหดอยู่ไดโหดอยู่ไดวันนี้ก็จะเป็น3แยกแล้วทุกคนทางแยกซ้ายมือนี่คือเข้าไปในตัวเมืองสนาคามทางแยกขวามือนี่ก็คือแยกที่จะไปทางนั่นแหละเนาะทางเส้นทางหมายเลขที่11เส้นทางหลวงแห่งชาติหมายเลขที่11ที่จะออกไปทางปากลายทั้งหน้านี่เนาะทุกคนทั้งหน้านี่ก็จะเป็น3แยกที่อยู่บ้านโนนสวรรค์เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนทั้งหน้านี่ก็3แยก3แยกก็คือบ่แม่น3แยกจะเป็น4แยกแต่ก่อนท่านจะเป็น3แยกแต่ตอนนี้จะเป็น4แยกแล้ว4แยกก็คือว่าบอนที่ปาราดินมาฮอดทางจะแยกเข้ามาเมืองสนาคามที่ว่ามาฮอดทั้ง 8:00 ถ้าเขาจะตัดแล้วก็คือจะออกมาทางขวามือเฮาทางหน้านี่เนาะจะออกมานี่แล้วก็ซื้อไปก็คือไปทางบ้านโคกเขาดอออกไปทางปากลายแล้วบ่แม่นซื้อไปเนาะเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายจะออกไปบ้านโคกเขาดอออกไปทางปากลายถ้าซื้อไปก็คือไปเมืองมืนไปเมืองมืนแขวงเวียงจันทน์บ่แม่นเมืองมืนเนาะบ่ผิดเด้อเมืองแมดเนาะก็ไปเมืองแมดแขวงเวียงจันทน์เนาะปาราดินมาเสียเวลาปาราดินมาเสียเวลาเข้ามาเมืองสนาคามแล้วออกมาจุด4แยกนี่น่ะ1ชั่วโมงเลยมาฮอดทัน 8:00 น่ะมาฮอดบนแยกเข้าไปตอนนี้เวลา 9:00 เนาะหมอกก็ยังกุบอยู่เนาะตอนนี้เวลา 9:00 แล้วก็นี่ก็คือเป็น4แยกที่ได้เว้ามาเมื่อกี้นี่เนาะเป็น4แยกซื้อไปทางพุ่นก็คือไปทางบ้านโคกเข้าดอออกไปทางเมืองปากลายแข่งสัญญาบุรีเนาะไปทางนี้ก็คือไปทางเมืองแมสแข่งเวียงจันทน์เช่นเดียวกันส่วนเข้าไปทางนี้ก็คือปาราดินออกมาเมื่อกี้นี่เนาะเป็นเข้าไปหาทางเมืองสนาคามส่วนทางนี้ที่ปาราดินเว้าแล้วก็น่าสนใจหลายก็คือว่าเป็นเส้นทางที่ข้าเจ้าตัดซื้อมาที่มันเป็นรูปตัวยูแล้วก็ข้าเจ้าต้องตัดซื้อมาบนนี้นะก็ปาราดินไปเสียเวลาที่การโค้งเข้าไปเมืองสนาคามแล้วก็ออกมาจุดนี้เสียเวลาไป1ชั่วโมงพอดีเลยเนื่องจากว่าเส้นทางบ่ป่านใดหั่นน่ะความจริงบ่แน่ใจว่าออกมาได้แล้วบ่จะว่าถามพระเจ้าว่าออกมาบ่ได้เชื่อเนาะตอนนี้พระเจ้ากําลังเฮ็ดเวียกกันอยู่ก็คือถ้าบ่นี้ตัดแล้วๆก็คือจะไปง่ายเลยจะออกซื้อไปนี่เดี๋ยวบ่ต้องเข้าไปที่เมืองสนาคามหั่นน่ะเจ้ากําลังเล็งเฮ็ดเวียกกันจุดนี้หั่นเป็นสัญญาที่1หรือสัญญาที่2น่ะมันจะมีเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปหาเมืองสังทอง
นครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนั้นจะเป็นอีกสัญญาหนึ่งในการเฮ็ดทางนะแล้วสัญญาอีกนึงก็คือจากจุดนี้เนาะจากบ้านโนนสวรรค์อันนี้เนาะบ้านโนนสวรรค์ไปหาบ้านโคกข้าวดอเนาะไปหาบ้านโคกข้าวดอก็คือบ้านที่อยู่แถวส้นขั่วที่จะข้ามน้ำคลองไปทางแขวงสัญญาบุรีนะก็จะเป็นอีกสัญญาหนึ่งเนาะเท่าที่บ้านเป็นหู้มาเมื่อกี้นี้เห็นป้ายเราจะอ่านป้ายอยู่สุดแล้วป้าดาวดินก็ได้ว่าไปแล้วแต่ว่าลืมเนาะว่าเท่าที่หู้มาก็คือว่าน่าจะเป็นเงินกู้จากประเทศไทยนี่แหละเนาะที่มาเฮ็ดทางนี้เดี๋ยวเฮาจะลองอัปเดตเส้นทางจากบ้านนวลสวรรค์ไปหาบ้านโคกข้าวดอโดยผ่านเขตภูไยอย่างไปเนาะไปเบิ่งว่าเขาเจ้าปู่อย่างแล้วแล้วบ่อแล้วเส้นทางงามขนาดใดเนาะแต่ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวป้าดาวดินจะเข้าไปเอาเครื่องให้หมู่หน่อยนึงก่อน